นะครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านนะครับทั้งในไทยและต่างประเทศนะฮะทั่วโลกเลยอยู่ตรงไหนถ้าได้ยินเสียงนี้ก็สวัสดีหมดนะครับไม่ว่าบนดินใต้ดินหลังตู้เย็นหรือนอกตู้เย็นก็สวัสดีครับวันนี้วันที่18สิงหาคมนะครับเมื่อกี้ทดสอบสัญญาณมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเวลาผมจะไลฟ์ไม่รู้เป็นไรเทวดาไม่เห็นใจบ้างเลยนะก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องว่าทำไมเราต้องออกไปให้กำลังใจนายกปูนะครับในวันที่25ที่จะถึงนี้นะครับก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะวันนี้18นะ19 20 21 22 23 24 25 25พอดีนะ7วันนะอีกอาทิตย์หนึ่งทำไมเราถึงต้องออกไปครับแต่ก่อนที่ผมจะไปคุยถึงเรื่องการออกไปให้กำลังใจนายกปูนะฮะก็ติดตามดูข่าวคราวที่มันผ่านโซเชียลผ่านไอ้สิ่งที่พี่น้องเห็นนะครับก็เอามาเล่าอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อเล่าสู่กันฟังว่ากันไปนะฮะตั้งแต่เรื่องไผ่ดาวดินนะครับน้องไผ่ฮะก็รู้กันอยู่ครับว่าน้องไผ่นี่โดนไอ้คดีหมิ่นนะครับหรือ112นี่แหละก็คือคดีนี่เป็นคดีประหลาดนะครับคดีของไผ่ดาวดินนะครับคดีประหลาดแชร์เรื่องราวนะครับของ BBC ไทยนะซึ่งสำนักข่าว BBC ไทยนี่ก็เป็นสำนักข่าวที่มีชื่อเสียงพอสมควรซึ่งคนที่แชร์ไปนี่ก็ไม่ใช่มีคนเดียวครับเป็น 2-3,000 คนแชร์เรื่องราวนี้ไปผมก็แชร์เหมือนกันแต่ไม่โดนกันครับโดนไผ่ดาวดินนะซึ่งก็น่าจะเป็นเขาเรียกข้อหาหมั่นไส้ฮะก็ถือว่าเป็นคดีหมิ่นต้อนรับร.10นะครับต้อนรับเสียครับเสียจัดตินนะฮะสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาทักทายนะครับก็เป็นคดีที่แบบ112ก็รู้อยู่ว่าพี่น้องคดีเฮงซวยฮะคือเอาเรื่องจริงมาพูดไม่ได้ครับประเทศไทยก็แชร์เรื่องราวของ BBC เนี่ยธรรมดาคุณต้องจับ BBC ด้วยต้นเรื่องนะฮะไม่กล้าจับเขาเพราะอะไรกลัวเขาเป็นสื่อต่างประเทศก็ถือโอกาสมาเล่นงานเด็กน้อยคนหนึ่งฮะคือน้องไผ่ดาวดินนะก็ได้ข่าวมาว่าสารภาพไปแล้วครับก็ตัดสินไป5ปีนะฮะก็ลดให้เหลือ2ปี6เดือนนะครับก็หักจากไอ้ที่เคยติดมาแล้วนะครับตั้งแต่22ธันวา59ก็หักมาก็ติดอีกไม่ถึง2ปีแล้วครับก็คิดดูสิครับพี่น้องคดีพูดความจริงไม่ได้แล้วสังคมไทยจะเอาอะไรฮะมันก็โกหกตอแหลกันทั้งประเทศนะครับคดีของไผ่ดาวดินนะครับถือว่าเป็นคดีแรกของรัชวงศ์นี้ไอ้ของรัชกาลที่10ก็พี่น้องก็ดูเอาเองแล้วกันนะส่วนมีความคิดเห็นต่างๆเรื่องไอ้สารภาพครับว่าทำไมต้องสารภาพทำไมไม่ยอมต่อสู้อะไรนะคือคนไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่เข้าใจครับว่าทำไมต้องสารภาพคือคดีนี้อาจารย์สุรชัยเคยบอกไว้แล้วว่าสู้ยังไงก็ไม่ชนะเขาหรอกคือสู้กับเจ้าอะเจ้ามันเป็นเจ้าของศาลอยู่แล้วเออศาลไทยมันคือมีเจ้าเป็นเจ้าของมีราชวงศ์ไหนเห็นไหมเวลาตัดสินในนามของใครในพระปรมาภิไธยของใครครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับเจ้านะครับถ้าไม่ล้มมันก็ไม่ได้ครับไปสู้ในทางกฎหมายซึ่งมีแต่ลูกน้องของมันดูแลครับเพราะฉะนั้นก็ไผ่ก็อาจจะตัดสินใจไปแล้วทางครอบครัวน้องไผ่ก็อาจจะตัดสินใจไปแล้วว่าเออสารภาพดีกว่าเพราะอยู่ไปก็ไม่รู้จะวันไหนจะแล้วฮะก็สารภาพเพื่อได้รู้กำหนดวันออกดีกว่าฮะทีนี้ก็กลัวอย่างเดียวครับกลัวว่ามันจะยัดคดีอื่นๆมาให้ฮะคดีไม่รู้ว่าคดีอะไรก็มันก็เหมือนอาจารย์สุรชัยนะครับจบคดีนี้มันก็ให้คดีนั้นต่อจบคดีนั้นก็ให้คดีนั้นต่อนั่นคือไม่มีวันจบครับมันก็จตุพรนะฮะที่เข้าไปเดี๋ยวก็มีคดีนู่นคดีนี่ตามมาเรื่อยๆไม่ต้องห่วงครับไม่ได้ออกง่ายๆครับสำหรับผมมุมมองผมนะผมบอกว่าเออสู้อยู่นอกคุกดีกว่าสู้อยู่ในคุกนะครับมันทำอะไรได้มากกว่านั้นนะฮะแต่สำหรับน้องไผ่ก็เคารพการตัดสินใจนะครับก็คือก็สารภาพไปก็สิ้นให้มันหมดไปฮะจะได้รู้วันออกนะครับก็ขอแสดงความเสียใจครอบครัวนะครับแต่ก็คือ
ก็ได้เกียรติประวัตินะครับเป็นนักสู้ครับพี่น้องคนไทยและทั่วโลกก็รู้จักกับน้องไผ่ดาวดินนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันครับนักสู้นะยังมีอีกเยอะครับบางคนก็บาดเจ็บบางคนก็ล้มตายบางคนก็ติดคุกนี่ครับการสู้กับเผด็จการราชานะฮะเรื่องของน้องไผ่ก็พอผ่านไปก็คืออย่างที่บอกครับคดี112มันไม่ควรจะมีระบอบกษัตริย์เนี่ยควรจะยกเลิกไปเลยจะได้ไม่ต้องเอาคดีนี้ไปหาเรื่องใครอีกนะฮะนี่ก็เป็นข่าวต่อจากน้องไผ่ก็เป็นเยาวชนอีกคนหนึ่งครับน้องเนเน่ฮะเนเน่เนติวิทย์นะครับก็มีหลังจากที่ไปครั้งที่แล้วผมเล่าไปนะคือไปช่วงพิธีถวายบังคมอะไรก็พากันเป็นไปโค้งเขานับนะครับเรื่องนี้ก็เป็นกระแสโอ้โหทั้งไอ้พวกเผด็จการเต่าล้านปีฮะเผด็จการพวกสมุนอำมาตย์สมุนเจ้ามันก็ออกมานะออกมาพูดเกี่ยวกับในชีวิตนะครับประมาณว่ามันไส้อยากอะไรโอ้เยอะแยะฮะคือมันเป็นปฏิกิริยาของพวกล้าหลังฮะพวกไดโนเสาร์มันรับไม่ได้กับกระแสคนรุ่นใหม่ฮะแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีเสียงชื่นชมจากคนทั้งในประเทศและคนต่างประเทศนะครับก็ให้กำลังใจกับน้องเนเน่น้องเนติวิทย์นะครับถือว่าเป็นพลังคนรุ่นใหม่ที่มีไฟแรงนะฮะเป็นบุคคลที่น่ายกย่องสำหรับคนรุ่นใหม่ครับสนิทผมก็ชมเชยนะครับน้องเนติวิทย์แต่มันไม่แค่นั้นนะครับก็คือระดับศาสตราจารย์นะคนดังของโลกนักวิชาการชื่อดังของโลกนะฮะก็ยังมาให้กำลังใจในติวิทย์นะครับส่งจดหมายมาศาสตราจารย์นอมซอมสกี้นะฮะนักวิชาการดังระดับโลกเลยนะครับคนนี้ไม่ธรรมดาแกส่งจดหมายมาเลยให้กำลังใจบอกให้ต่อสู้ต่อไปขอให้ผ่านเรื่องต่างๆไปด้วยดีนะครับนี่นอมซอมสกี้นะฮะหลายคนนี่ใครวะนอมซอมสกี้นี่เป็นใครครับแกก็เป็นนักวิชาการนะครับระดับโลกนะครับคนนี้ไม่ธรรมดาครับเป็นนักภาษาศาสตร์ปรัชญานะครับจากสถาบัน MIT นะฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยแกเป็นนักวิจารณ์นะครับแกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษานะครับปรัชญานะฮะแกมีผลงานโอ้โหมากมายนะครับก็มีการโหวตนะครับคนจาก 20,000 คนเนี่ยอันนี้ผมเอาข่าวมาจากมติชนออนไลน์เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังประชาชนนะครับ20,000 กว่าคนได้โหวตให้เป็นปัญญาชนคนสำคัญของโลกนะครับมีนโยบายนะครับวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับรวมไปถึงระบบสังคมของโลกที่เป็นระบบทุนนิยมโดยรัฐนะฮะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญได้ด้านภาษาศาสตร์และวิพากษ์วิจารณ์นโยบายผลงานของแกได้ถูกนำไปอ้างอิงนะครับมากที่สุดในเรื่องของภาษาเรื่องการเมืองนะครับนี่คือระดับศาสตราจารย์นะครับคนสำคัญของโลกนักวิชาการคนสำคัญของโลกยังให้กำลังใจเนติวิทย์นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับของเนติวิทย์นะครับหลายคนก็เป็นห่วงว่าเสียงเขาบอกว่าเนติวิทย์เนติวิทย์นี่ยังเด็กอยู่ก็ต้องเสี่ยงนะอยู่ในประเทศไทยมันเสี่ยงทุกคนนะครับแต่เนติวิทย์ก็เสี่ยงมากหน่อยครับเพราะว่าแกโดดเด่นนะครับก็ให้กำลังใจนะครับเนติวิทย์นะครับทั้งเนติวิทย์ทั้งน้องไผ่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าสนับสนุนนะครับพวกเรานะครับในนามของพี่น้องผู้ต่อสู้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนนะครับน้องไผ่และน้องเนติวิทย์นะครับโอ้ช่วงนี้ฝนตกครับพี่น้องไม่รู้ว่าสัญญาณเป็นยังไง นะฮะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเราเลยดีกว่านะครับเรื่องว่าทำไมเราจะต้องไปให้กำลังใจนายกปูนะครับนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยคือผมเรียกนายกตลอดครับเพราะผมถือว่าแกถูกปล้นอำนาจนะครับแกไม่ได้ถูกไล่ออกนะแกถูกปล้นนะครับผมก็ต้องเรียกนายกตลอดเหมือนนายกทักษิณเหมือนกันผมก็เรียกนายกทักษิณตลอดแต่บางคนไอ้พวกสลิ่มเนี่ยมาไอ้ภูผานี่ขี้ข้าทักษิณหรือเปล่าข้อหาที่โดนประจำคือขี้ข้าแมวขี้ข้าทักษิณคือทักษิณให้ผมสัก100 บาทนี่ก็ดีนะครับคือยังไม่เคยได้เงินจากทักษิณนะครับแต่ก็มีคนมาบอกว่าเป็นขี้ข้าทักษิณก็อ่ะถ้าขี้ข้าแล้วประเทศมันเจริญผมก็ยอมเป็นขี้ข้าครับขี้ผมแต่จริงๆผมเป็นขี้ข้าประชาชนครับคือพี่น้องประชาชนคนไทยครับร่วมต่อสู้ด้วยกันมาเนี่ยผมก็เป็นขี้ข้าของทุกคนนะครับคือคนเราชอบพูดขี้ข้าคนโน้นขี้ข้าคนนี้มันนิสัยแบบชอบเหยียด
เหยียดหยามคนอื่นฮะคนประเภทนี้ก็คือส่วนมากจะเป็นสลิ่มนะครับสลิ่มที่บอกมึงขี้ข้าคนนู้นขี้ข้าคนนี้นะคือนิสัยการเหยียดนะครับเหยียดชนเหยียดชนชั้นนะครับก่อนจะถึงวันตัดสินนะครับคดีของคุณยิ่งลักษณ์นะของนายกปูนะครับวันที่25นี้นะฮะโอ้โหก็มีข่าว IO ข่าวต่างๆมากมายนะครับข่าวนู่นข่าวนี่บอกว่ามวลชนไม่มาหรอกบางคนไม่กล้ามาหรือส่งทหารส่งตำรวจไปดูแล 2-3,000 นายบางคนก็ประเมินบอกว่าคนมาแค่ 1,000-2,000 นี่มันก็ออกข่าว IO นะครับออกข่าวทำให้พี่น้องเราเนี่ยไอ้ระแวงบ้างนอกจากนั้นมันออกข่าวไม่พอนะครับพี่น้องมันยังไปซ้อมมันบอกมันไปซ้อมรบจะลงไปภาคใต้นะครับมันไปซ้อมที่ภาคเหนือโคตรแม่งคือจะไปซ้อมลงภาคใต้นะสายจังหวัดภาคใต้แต่มึงไปซ้อมที่ลำปางไอ้ลำพูนนะคือมันผิดที่ไปหรือเปล่าคือข้ออ้างมันฟังไม่ขึ้นนะครับฟังแบบน้ำเน่ามึงบอกมึงจะไปภาคใต้มึงซ้อมภาคเหนือแล้วก็โอ้โหเอาตำรวจไปเอาทหารมาซ้อมคนไปเป็นกองทัพคือเจตนาจริงๆของมันคืออะไรพี่น้องข่มขู่นะครับข่มขู่ไม่ให้คนไปให้กำลังใจนายกปูนะครับก็เป็นการขู่แบบไกลๆฮะบอกว่าไปซ้อมจะลงภาคใต้แหมข้ออ้างมันครับนี่คือทหารไทยนะครับทหารของพระราชาแล้วไปทหารของประชาชนคือทีหลังมึงไปเบิกเงินกับพระราชาไปไม่ต้องมาเบิกเงินกับประชาชนภาษีเงินภาษีของประชาชนให้ทหารไปเนี่ยเอาไปข่มขู่ตัวเองนะครับเหมือนกับเลี้ยงงูเห่าไว้กัดตัวเองนะครับประชาชนคนไทยครับวันนี้ทหารไทยนี่ไปทำเหี้ยอะไรละลายงบประมาณประเทศเอาไปซื้ออาวุธ3ปีที่มันเข้ามาหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วครับพี่น้องเกือบจะแสนล้านนะซื้ออาวุธเนี่ยนี่แหละครับประเทศไทยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงวันที่25เนี่ยนับจากนี้7วันพี่น้องคอยดูข่าว IO จะออกมาเรื่อยๆข่าวที่มันทำให้เขาเรียกปฏิบัติการจิตวิทยานะครับทำให้ประชาชนสับสนนะครับทีนี้ผมจะบอกว่าทำไมเราต้องไปให้กำลังใจนายกปูนะครับก่อนหนึ่งละเราต้องแสดงพลังกันนะครับเพื่อให้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั้งประเทศนะครับได้เห็นว่าพวกเรายังอยู่กันยังเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นและพร้อมที่จะออกไปเมื่อถึงเวลาพี่น้องบางคนอาจจะแย่เอ้ยเอาอีกแล้วรวมพลังกันอีกแล้วรวมพลังแล้วได้อะไรนี่เนี่ยมันพี่น้องไม่เข้าใจความสำคัญของการรวมพลังนะครับคือภาพของคนหมู่มากนะการเพราะมันมีคำพูดว่าสามัคคีคือพลังถ้าออกไป 4-5 คนมันจะรู้สึกถึงพลังครับพี่น้องออกไป 1,000 คนออกไป 10,000 คนไปแสนคนไปล้านคนเนี่ยอันไหนจะเป็นพลังอะพี่น้องก็มีเสียงแบบพูดแบบแซวๆโอ้ยไปก็ไม่ชนะซะหรอกไปทำไมอันนี้พูดอันนี้อย่าไปพูดนะครับทำลายบั่นทอนนะคือเราไปเนี่ยเราไปแสดงพลังให้เราให้พี่น้องที่ยังอยู่นะครับให้รู้ว่านี่พวกเราเนี่ยยังอยู่พร้อมที่จะออกไปมันเป็นพลังนะครับเป็นพลังคือสร้างเขาเรียกว่ากระตุ้นให้มันฮึกเหิมนะครับนี่ที่เราต้องออกไปนะครับอย่างแรกเลยอย่างที่สองคือถ้าคนที่มันทำเพื่อประโยชน์ให้กับพี่น้องนะครับคือนโยบายไอ้เราจะนำค่าเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีฮะถ้าคนที่ต่อสู้ให้กับพี่น้องเราถูกกันแกล้งขนาดนี้นะฮะต่อสู้เพื่อคนยากคนจนต่อเสื้อไอ้ต่อสู้ให้กับชาวไร่ชาวนาเนี่ยถูกกันแกล้งขนาดนี้นะครับแล้วจะไปเหลืออะไรครับชาวบ้านธรรมดาครับนี่ขนาดระดับนายกนะครับนายกรัฐมนตรีที่ทำนโยบายเพื่อเกษตรกรเพื่อคนยากคนจนยังโดนกลั่นแกล้งขนาดนี้นะครับแล้วคนธรรมดาจะไปเหลือนะฮะอย่าลืมนะครับว่านโยบายของรัฐบาลนะครับที่ประกาศออกมามันต้องทำตามนะครับถ้าไม่ทำตามนี่ผิดกฎหมายนะฮะยกเว้นไอ้รัฐบาลโจรคสช.เนี่ยอันนี้ผมไม่ถือว่าเป็นรัฐบาลแม่งนะฮะคือไม่ว่ารัฐบาลประเทศไหนรัฐบาลประชาธิปไตยนะครับถ้าประกาศนโยบายต่อรัฐสภานะครับมันต้องทําตามนโยบายที่วางไว้นะครับถ้าไม่ทําในผิดนะครับผิดกฎหมายนะครับแล้วอย่างนายกปูนะครับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยตอนแกหาเสียงแกก็บอกแล้วจำนำข้าวเงินเดือน 15,000 สําหรับปริญญาตรีค่าแรงขั้นต่ํา300บาทเขาก็ทําตามนโยบายทุกอย่างเหมือนที่สมัยคุณทักษิณสมัยนายกทักษิณก็บอกว่า30บาทรักษาทุกโรคเขาก็ทำได้
กองทุนหมู่บ้านก็ทำได้หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เขาก็ทำได้นี่คือนโยบายที่ประกาศไปแล้วนะครับคือทำได้แล้วคนรักทีนี้นโยบายจำนำข้าวเช่นกันทำมาแล้วชาวนาชาวไร่นี่ได้โอ้โหได้ประโยชน์ชาวนาเนี่ยขายข้าวได้เกวียนละ15,000จำนำอย่างน้อยก็ลืมตาอ้าปากได้ครับทุกวันนี้เป็นไงพี่น้องข้าวเกวียนเท่าไหร่ตอนนี้เกวียน 5,000 ถึงหรือเปล่า 6,000 นะคือถามว่าเงินจำนำข้าวนะครับข้าวก็ขายได้นะครับไม่ได้ว่าขายไม่ได้ชาวนาชาวไร่ก็ได้มีเงินนโยบายนี้นะครับจะถือว่าเขาบอกว่าขาดทุนขาดทุนเท่าไหร่นะก็เราขาดทุนนี่เป็นนโยบายคือเขาต้องการเอาเงินมาหมุนให้ช่วยเหลือชาวไร่ชาวนานะครับซึ่งรัฐบาลก็เก็บข้าวไว้ขายเพื่อได้ราคาอยู่แล้วนี่นะครับทีนี้มันปล่อยไปไม่ได้คือถ้าชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนี่มันลืมตาอ้าปากได้เนี่ยพวกมันก็จะหมดความหมายครับไอ้พวกชั้นนำไอ้พวกทุนนิยมไอ้พวกพ่อค้านะครับขออภัยทุนศักดินานะครับมันจะมีพ่อค้าข้าวนะครับกลุ่มเก่านะ5เสือนะ5เสือค้าข้าวประเทศไทยมันจะมีไอ้พวกนี้จะหากินไม่ได้ถ้ารัฐบาลมาขายเองนะนี่คือมันเลยต้องล้มโครงการนี้โครงการรับจำนำข้าวก็คือล้มนายกปูนี่แหละก็คอยดูนะครับถ้าพี่น้องนะครับไม่ไปให้กำลังใจถามว่าคนที่อาสามาทำงานให้กับพี่น้องใครจะกล้ามาครับตอนนี้ใครมันจะกล้าเสนอนโยบายที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งรักถูกรังแกก็เหมือนประชาชนที่เลือกนะครับถูกรังแกไปด้วยอย่าลืมนะครับว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนเลือกเลือกนายกปูนะครับเลือกยิ่งรักนะฮะแล้วคนที่เราเลือกมาเนี่ยมันถูกทำลายแบบนี้มันก็ต้องออกไปแสดงอะไรกันนิดหน่อยนะครับนี่คือเหตุผลนะครับข้อสองที่เราจะต้องไปให้กำลังใจนายกปูนะครับแล้วข้อที่สามนะครับก็คือเราได้ไปพบปะกับเพื่อนๆนะครับร่วมอุดมการณ์นะครับนอกจากแสดงพลังที่ผมว่ามาแล้วไปให้กำลังใจยิ่งลักษณ์นะครับเราได้ไปพบกับเพื่อนๆของเรานะเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์นะครับเราไปเจอกันเป็นยังไงบ้างสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงไปสนับสนุนกันบางคนก็มีสินค้ามีอะไรไปขายก็ได้เราไปช่วยเหลือกันรวมทั้งไปจับเข่าคุยกันนะครับเรื่องการเมืองเรื่องทิศทางต่อไปว่าพวกเราจะเอายังไงผมเชื่อว่าพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนะครับทุกท่านไม่มีใครยอมแพ้หรอกครับผมเชื่อสนิทใจนะครับคือไม่มีวันตายหรอกนะ Never die Lock Never die ประมาณนั้นนะคือพวกเราไม่มีวันตายคือประชาชนนะครับแพ้ได้กี่ครั้งก็ยังเป็นประชาชนนะครับแต่ศักดินาแต่ราชานะครับแพ้เมื่อไหร่มึงจบครับจากเทวดามึงกลายเป็นเหี้ยนะอันนี้ขออภัยพูดหยาบนิดหน่อยแต่ผมก็บอกเลยว่าประชาชนนะครับไม่มีวันแพ้ผมเชื่อว่าพวกเราที่จะไปพบกันในวันที่25เนี่ยต้องไปพบปะพูดคุยนะครับอย่าลืมวันที่25นี่เราไม่ได้ไปชนะเลยครับไปโค่นล้มเจ้าไม่ได้ไปแค่กำลังใจกันแต่เราก็ต้องมีงานที่เราต้องทำกันต่อไปคือไปพบปะพูดคุยกันบางคนโทรศัพท์หายก็เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนไลน์ก็ได้ไปเจอกันอยู่นู้นนะครับติดต่อกันยุคนี้มันยุคโซเชียลนะครับพี่น้องใช้ประโยชน์จากโซเชียลให้เป็นนะครับมันจะเกิดประโยชน์มากนะครับไม่ต้องไปฟังสื่อทีวีที่มันโกหกหลอกลวงเราทุกวันไม่ต้องไปติดตามข่าวอะไรของพวกมันเราติดตามข่าวของพวกเรานะครับช่องทางมีครับ Facebook YouTube LINE มีหลายช่องทางที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้ครับนั่นแหละครับพี่น้องจะออกไปนี่ก็คือได้ประโยชน์จากการไปให้กำลังใจคือการไปพบปะกันนะครับนี่แหละครับผมย่อสรุปง่ายๆก็คือที่เราจะไปแสดงพลังในครั้งนี้คือเราไม่ได้จะไปเอาชนะในวันเดียวนะครับวันที่25เนี่ยเราไม่ได้ไปชนะเลยนะครับแต่เป็นการปลุกประชาชนนะครับปลุกประชาชนทั้งใหญ่นะครับทั้งประเทศแหละปลุกเรียกว่ากระตุ้นหัวใจเนี่ยกระตุ้นหัวใจของเรานะครับให้มันฮึกเหิมให้มันพร้อมที่จะออกมานะครับท่านมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเราจะพร้อมกันลุกฮือกันขึ้นมาพร้อมกันทั่วประเทศนะครับสิ่งที่เผด็จการทั่วโลกมันกลัวคืออะไรพี่น้องมันก็กลัวการลุกฮือของประชาชนนะครับลุกฮือมาแบบไม่มีแกนนำลุกฮือแบบควบคุมไม่ได้เนี่ยมันกลัวนะครับมันไม่เหมือนการชุมนุมของนปช.ที่ผ่านมานะคือชุมนุมเสร็จเขาก็รู้แล้วว่าเอ้ยไหนเป็นแกนนำเขาก็ล็อกแกนนำจบขบวนก็เคลื่อนต่อไม่ได้นี่คือการชุมนุมแบบเก่าซึ่งต่อไปเราจะไม่ทำแบบนั้นนะครับเราจะไม่มีแกนนำ
ไม่มีใครเป็นหัวหน้าขบวนเหมือนที่อักษะพี่น้องจำได้ไหมพอเขาจับแกนนำเขาหลอกไปประชุมเขาล็อกตัวจบนะครับพี่น้องงงครับพี่น้องที่อักษะงงไม่รู้จะไปทางไหนนั่นคือการนำแบบเก่านะครับนำแบบเก่านำแบบมีแกนนำนะครับแล้วก็ตั้งเวทีแล้วก็ร้องเพลงเต้นเย้เย้เย้ต่อไปจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับต่อไปจะเป็นกลุ่มย่อยหลายหลายกลุ่มไม่ใช่เฉพาะในเมืองในกรุงเทพนะครับต่างจังหวัดทั่วประเทศก็จะมีนะครับแต่ละที่นะครับแน่นอนนะครับคือทหารถามว่ามันจะออกอยู่ดีจอกมายิงไหมมันก็จะยิงใครล่ะทีนี้ยิงใครล่ะครับยิงไปก็ถูกญาติพี่น้องมันว่าไงนะคือแต่การต่อสู้นั้นมันค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับเมื่อถึงเวลานะครับตอนนี้ก็ให้เราสะสมกำลังรอคอยโอกาสนะฮะก็ถึงเวลาวันนั้นเราจะได้รู้กันนะครับว่าประชาชนจะเอายังไงนะฮะก็คือเราออกไปให้กำลังใจกันนะครับก็คือไปดูนะครับเช็คเขาเรียกว่าเช็คความพร้อมนะฮะเช็คตัวเองนะครับการต่อสู้ยังอีกยาวไกลพี่น้องมันไม่ใช่จบแค่ไอ้วัน25นี่หรอกนะฮะประชาชนนะครับทำอะไรนะหน้าที่ของเราประชาชนต่อสู้นะครับต่อสู้ยังไงพี่น้องถามเหลือเกินไอ้ภูผาเนี่ยมึงชวนกูสู้มึงบอกกูหน่อยสิว่าสู้ยังไง พี่น้องเอ้ยมึงช่วยแนะนำหน่อยมึงให้กูสู้มึงสู้ไงก็ผมก็บอกไปลูกกี่คลิปต่อกี่คลิปก็บอกทุกคลิปนี่แหละอ่ะใครทำอะไรได้ก็ทำนี่อันดับแรกง่ายที่สุดเลยใครมีแรงออกแรงใครมีเงินออกเงินนะไม่ใช่ให้คนอื่นก็สู้แล้วตัวเองก็ยืนดูนะครับเออมึงชนะเมื่อไหร่เดี๋ยวกูจะออกไปอันนี้ถือว่าไม่ได้สู้นะครับไอ้พวกนี้ใครมีเงินก็ออกเงินช่วยเอาเราไม่ได้ไปช่วยเขาเราก็ออกเงินช่วยใครเงินก็ดูด้วยนะครับจะไปเจอพวกต้มตุ๋นหลอกเอาอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เขาก็ดูเอานะครับจะช่วยอะไรใครมีแรงก็ออกแรงนี่เช่นไปช่วยแสดงพลังอะไรกันเนี้ยใครมีความรู้นะครับนักวิชาการต่างๆก็ช่วยกันให้ความรู้ระดมความรู้ให้กับประชาชนช่วยกันปลุกระดมนะครับการต่อสู้นะครับไม่ใช่ออกมาพูดแบบในประมาณว่าทำให้บั่นทอนจิตใจบั่นทอนพลังของมวลชนนะครับเช่นโอ้ยเราสู้เขาไม่ได้หรอกเขามีปืนเราไม่มีปืนเราจะสู้เขาได้ไงไอ้พูดแบบนี้นะครับมันทำลายเขาเรียกขวัญและกำลังใจพี่น้องเรานะครับผมยกตัวอย่างเป็นครั้งที่199แล้วคือเรื่องการต่อสู้ของประชาชนในแต่ละประเทศเอาใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเวียดนามเนี่ยสู้กับจักรวรรดินิยมเนี่ยที่มันมาลุกรานประเทศเขามีอะไรประชาชนชาวเวียดนามเขามีใจครับเด็กผู้หญิงคนแก่ประชาชนทุกคนเขามีกำลังใจเขามีใจที่จะยึดนะครับเอาประเทศเขากลับมาให้ได้ก็เหมือนพวกเราครับทำได้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะไอ้พวกที่มาอยู่ต่างประเทศหรือพวกแกนนำนะครับพี่น้องทุกคนทำได้ตั้งแต่ระดับเด็กจนถึงคนแก่ต่อสู้ได้หมดนะครับถ้าทุกคนคิดว่าประเทศนี้มันเป็นของท่านนะครับเป็นของตัวเองไม่ใช่มาเป็นของเจ้าหรือเป็นของใครนะฮะคือถ้าเราคิดว่าประเทศนี้มันเป็นของเราเราต้องสู้นะครับเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานมันได้มีประชาธิปไตยได้มีสิทธิมีเสรีภาพครับมันก็ต้องช่วยกันสู้นะครับพอครับไอ้พวกมาออกมาแบบมาทำลายกำลังใจพี่น้องว่าเฮ้ยสู้เขาก็ไม่ได้แสดงว่าดูถูกตัวเองนะดูถูกถามว่าประเทศอื่นนะไอ้ประเทศที่เขาลุกฮือนะครับตุรกีอียิปต์ตูนิเซียประเทศนั้นก็เป็นคนหรือเปล่าครับถ้าเป็นคนแล้วไอ้คนไทยเนี่ยมันไม่ใช่คนนะครับมันต้องคนเหมือนกันนะครับทั้งโลกประเทศไหนที่มันต่อสู้มันก็คนทั้งนั้นนะครับตราบใดที่ยังมีมือมีตีนนะครับมันต้องชนะนะครับประชาชนผมไม่เคยเห็นประชาชนประเทศไหนต่อสู้แล้วแพ้ทันทีมันสู้แล้วชนะทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลานะครับมันยังไม่ถึงเวลาอีกอย่างนึงนะครับถ้ามวลชนเราออกกันมาเยอะนะครับมันจะได้ประโยชน์ตรงไหนรู้ไหมพี่น้องไอ้พวกตำรวจแตงโมไอ้ตำรวจมะเขือเทศไอ้ทหารแตงโมเนี่ยที่เขาไปสู้อยู่เคียงข้างประชาชนเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเขาออกมาสู้นะเขาไม่รู้จะหลังเขาจะพิงใครประชาชนจะเป็นใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่ออกมาแล้วก็หายออกมาแล้วก็หายคือถ้าประชาชนมันลุกฮือกันขึ้นมาจริงๆครับพี่น้องคือทหารเนี่ยมันก็จะกล้าออกมาเคียงข้างประชาชนวันนั้นนะครับพี่น้องอย่าคิดว่าทหารนี่มันจะชั่วจะเลวเหมือนในพวกไอ้ประยุทธ์พวกไอ้คสช.นะครับทหารดีๆก็มีเยอะครับประเทศไทยนะครับผมไม่ได้ว่าไปคือทหารดีผมก็ชมนะครับมีหลายคนนะครับที่รู้จักกันใน Facebook ในชีวิตจริงผมก็รู้จักเยอะนะอันนี้ผมจะเล่าเลยว่ามันมีการฝึกกองกำลังนะครับจริงๆนะครับ
ในค่ายทหารในประเทศไทยครับมีครับตั้งแต่หลังปี53เนี่ยอันนี้ผมไม่บอกว่าฝึกที่ไหนนะเป็นทหารผู้รักประชาธิปไตยหรือเป็นทหารแตงโมเนี่ยมันมีการฝึกให้กับประชาชนนะครับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยนะฝึกในค่ายทหารไทยนั่นแหละครับเออแน่นอนครับมันมีอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เขายังไม่ออกมามันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่รู้ว่าจะหลังพิงใครนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนนะครับเข้มแข็งพวกเขาเหล่านี้ก็จะออกมายืนเคียงข้างพวกเรานะครับพวกทหารที่มีใจรักประชาธิปไตยซึ่งผมเชื่อว่ามีมากกว่าทหารที่มันเป็นฝ่ายนู้นนะครับคนเรานะครับมันไม่มีใครจะรังแกประเทศชาติได้ครับนอกจากพวกที่มันหาผลประโยชน์นะครับไอ้พวกนั้นมันไม่สนใจประเทศชาติจะเป็นยังไงอยู่แล้วมันเตรียมบินนะครับวันนี้ขวัญและกำลังใจนะครับของพวกไอ้คสช.เลยพวกที่มันยึดประเทศนะครับมันก็ไม่ได้ดีนะครับมันก็ไม่รู้ว่ากูจะโดนวันไหนเหมือนกันกูจะโดนส้นตีนประชาชนวันไหนกูไม่รู้กูเตรียมเผ่นแล้วตอนนี้นะคือมันคูฟ้อจริงใจมันปลอดไปแล้วครับยิ่งเนี่ยยิ่งรักยังไม่ทันพูดอะไรนะครับวันที่25เนี่ยโอ้โหพวกนี้กลัวแล้วพวกคสช.เนี่ยปิดโอ้โหจะครูจะจับรถตู้ครูจะปิดไม่ให้ประชาชนเดินทางเข้ากรุงเทพครูนู่นครูนี่ครูนั่นยิ่งรักจะไปทันพูดอะไรสักคำนะครับนี่คือมันกลัวนะกลัวผู้หญิงคนเดียวนะจริงๆมันกลัวประชาชนนะมันกลัวพลังของประชาชนที่มันออกมาอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะออกมาแบบควบคุมไปได้ไม่มีแกนนําไม่มียึดเวทีแล้วประกาศปาปาอยู่เหมือนสมัยก่อนนะครับวันนี้นะครับพลังของประชาชนมันจะออกมาแบบคลื่นมหาชนมันจะมาเป็นแบบนั้นนะครับถือว่าเป็นการซ้อมแล้วกันพี่น้องวันที่25เนี่ยครับถือว่าเป็นการซ้อมไปให้กำลังใจครับมันไม่มีกฎหมายประเทศไหนในโลกนี้ออกไปให้กำลังใจแล้วผิดนะครับก็ไปกันนะครับไม่แน่ถ้าผมว่างๆออกจากรูได้ผมอาจจะไปโผล่แถวนั้นก็ได้แต่ผมปิดหน้าไปนี่พี่น้องจำไม่ได้ผมเปิดหน้าไปไม่มีใครจำได้นะครับก็คงไม่มีอะไรครับพี่น้องก็พูดมาพอสมควรแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับอย่าไปท้อนะครับมันใกล้จะถึงเวลาแล้วครับวันนี้ยิ่งเราดูเศรษฐกิจดูปัญหาไอ้การเมืองปัญหาเศรษฐกิจอะไรนะเห็นแล้วว่ามันใกล้จะถึงเวลาที่มันจุดระเบิดนะครับคือระดับรากไอ้รากหญ้าเนี่ยเริ่มหากินฝืดขนาดมาม่าปลากระป๋องมันยังขายไม่ออกตอนนี้คิดดูแล้วกันพี่น้องคือปัญหาตอนนี้มันเหมือนระเบิดเวลาครับมันใกล้จะถึงเวลาแล้วครับพี่น้องเตรียมความพร้อมของพวกเราก็พอแล้วจัดตั้งกลุ่มมาไว้กลุ่มย่อยนะครับ10คนที่ผมบอกไว้เตรียมพร้อมนะครับตลอดเวลาถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราจะทําอะไรให้เราปรึกษาหารือกันนะครับไม่นานครับพี่น้องผมคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับไม่นานนะครับเดี๋ยวหลังเผาพ่อมันก็รู้นะครับเผาภูมิพลนะฮะเดี๋ยวหลังงานนั้นนะตัวใครตัวมันอย่างพวกมันว่านะไม่รู้มันจะฟัดกันก่อนหรือเราจะฟัดมันก็เดี๋ยวก็รู้กันนะครับเอาเป็นว่าวันที่25นี้เราไปซ้อมกันก่อนนะครับพี่น้องนะครับเหตุผลทั้งหลายก็ผมก็เล่าไปหมดแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับพี่น้องพวกเราจะสู้ต่อกันจะสู้ไปด้วยกันนะครับเราจะไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับให้กําลังใจกันนะครับพี่น้องสู้ๆสวัสดีครับ